พบกับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์คันใหม่ของ Volkswagen และรหัสเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมจาก Mercedes-Benz ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์ผมกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพูดถึงค่ายรถยนต์นะครับซึ่งเป็นค่ายรถเล็กพริกขี้หนูซึ่งเพิ่งเปิดตัวรถแนวคิดไปไม่นานนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับตอนนั้นก็ได้ถูกเผยโฉมออกมาจริงๆแล้วนะครับแถมยังถูกปล่อยออกสู่ตลาดแล้วด้วยแถมยังผลิตในจำนวนจำกัดอีกต่างหากเราไปชมข่าวกันเลยครับเมื่อวันที่12เมษายน2563มินิประเทศไทยเผยโฉมมินิจอนคูเปอร์เวิร์คจีพีภายนอกดุดันตัวถังออกแบบโทนสีที่เน้นการตัดเส้นด้วยสีแดงเข้มแบบ Russell Red Metallic Matte และสีตัวถังแบบ Racing Gray Metallic พร้อมพิมพ์หมายเลขลำดับการผลิตภายในห้องโดยสารตกแต่งแบบสปอร์ตติดตั้งเบาะคู่หน้า2ตำแหน่งไม่มีเบาะหลังขอบเบาะสีเงินตัดกับตะเข็บสีแดงตกแต่งด้วยตราสัญลักษณ์ GP และสายเข็มขัดสีแดงแผงคอนโซลแสดงตัวเลขลำดับการผลิตของรถแต่ละคันมินิจอนคูเปอร์เวิร์ค GP ใช้เครื่องยนต์เบนซินทาโบขนาด 2.0 ลิตร306แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติสเตปทรอนิก8จังหวะราคาอยู่ที่ 4,200,000 บาทสำหรับประเทศไทยมีจำหน่ายเพียง30คันเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะตรงนี้ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงจับชีพจรซึ่งเช่นเคยครับเราได้เลือกสรรสาระที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์มาฝากกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนโอ้แอร์เราเสียเหรอทำไมร้อนจังไม่ใช่เพราะว่าสตาร์ทรถตอนเครื่องเย็นอ่ะเราไม่ควรเปิดแอร์ทันทีเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ทันร้อนทำให้แอร์มันพังอ่ะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะระบบแอร์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำเลยถึงต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงเปิดแอร์ได้ดังนั้นเนี่ยทันทีที่เราสตาร์ทเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ได้เลยครับโหปล่อยให้ร้อนอยู่ตั้งนานเปิดแอร์เลยนะในกรณีที่เราขับรถอยู่โดยไม่เปิดแอร์เนี่ยแล้วต้องการจะเปิดนะครับไม่ควรเปิดที่รอบเครื่องยนต์สูงควรเปิดให้คอมเพรสเซอร์ทำงานที่รอบต่ำประมาณ 10-15 วินาทีซะก่อนหากเรายังร้อนอยู่นะเราสามารถปรับเร่งน้ำยาแอร์ไปที่สูงสุดและความเร็วของพัดลมเนี่ยไปที่สูงสุดได้เลยไม่มีผลเสียอะไรเลยครับแล้วถ้าหากเราต้องการยืดอายุแอร์ให้ใช้ได้นานๆควรทำยังไงคะควรปิดแอร์ทุกครั้งก่อนดับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องการให้ไดร์สตาร์ทต้องมาออกแรงขับคอมเพรสเซอร์เพราะว่าหากแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนเนี่ยจากแค่สตาร์ทพอไหวเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ไหวซะก่อนครับแล้วถ้าเป็นแอร์ระบบดิจิตอลล่ะคะทำเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อแอร์ดิจิตอลเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ค้างไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะปิดเครื่องหรือว่าจะเปิดเครื่องเนี่ย
คอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาจะเลือกการทำงานเองได้ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับที่เราเปิดค้างไว้ถ้าอยากให้แอร์รถยนต์คงทนอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับอย่าลืมทำตามที่ผมบอกนะทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะคัดเลือกเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA กันนะครับวันนี้เรามีภาพสไปช็อตนะครับของรถเพื่อการพาณิชย์คันใหม่จาก Volkswagen ซึ่งโมเดลนี้ดูแปลกตาไปจากเดิมมากมาฝากคุณผู้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheelsทุกต้นเดือน Transporter Caravelle หรือ Minivan เป็นโมเดลรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของค่าย Volkswagen ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบซึ่งโมเดลที่จำหน่ายอยู่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Volkswagen Transporter T6 ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Transporter T5 เรียกว่ายังมีความละไมคล้ายคลึงอยู่อย่างมากถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง T5 กับ T6แต่สำหรับเจเนอเรชันใหม่อย่าง Volkswagen Transporter T7 ที่ช่างภาพของเราบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนาต่างๆอย่างยาวนานจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากโมเดลเดิมโดยสิ้นเชิงโดยที่ Transporter T7 จะใช้แพลตฟอร์ม MQB ที่สามารถปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างฐานล้อหน้าและฐานล้อหลังได้หลายขนาดเช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อนนะครับที่สามารถเลือกผลิตให้เป็นเวอร์ชันสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อน4ล้อก็ได้รวมไปถึงทางเลือกของชุดส่งกำลังนะครับที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลและที่ขาดไม่ได้ครับคือรูปแบบตัวถังที่มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบนอกจากนี้นะครับใน Transporter T7 เนี่ยนอกจากเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลแล้วยังมีชุดส่งกำลังแบบไฮบริดให้เลือกใช้อีกด้วยแถมยังมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะมีระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งจะมีศักยภาพในการใช้งานแตกต่างกันไปตามแต่ละเวอร์ชันย่อยด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับเราไปชมภาพสไปช็อตพร้อมข้อมูลของรถสัญชาติเกาหลีกันบ้างห้ามพลาดนะครับกับช่วงรหัสลับ DNA เข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์กันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในโลกในรอบปีที่ผ่านมานะครับกับเครื่องยนต์รุ่น B58 ของ BMW ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงความจุ 3.0 ลิตรวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงอีกรุ่นนึงนะครับแต่เป็นของ Mercedes-Benz ซึ่งถูกผลิตมาด้วยแนวคิดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปชมกันเลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์เครื่องยนต์รหัส M256 แบบ6สูบเรียงความจุ 3.0 ลิตรออกแบบมาให้เป็นระบบ mild hybrid ที่ใช้ระบบไฟกระแสตรง48โวลต์แต่ไม่ต้องเสียบปลั๊กโดยเฉพาะเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์หลายต่อหลายรุ่นของค่ายดาว3แชร์เช่น Mercedes AMG รหัส53รวมถึงรถกลุ่มที่มีเลข450ต่อท้าย Mercedes-Benz เริ่มใช้เครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงครั้งแรกในปี1924แต่ได้เลิกใช้มากว่า20ปีแล้วนะครับหลังจากการเปิดตัวเครื่องรหัส M112 แบบ V6 สูบมุมเอียง90องศาในปี1997ซึ่งเครื่องยนต์นี้นะครับเป็นแนวคิดในช่วงเวลานั้นโดยพวกเขาได้นำเครื่องยนต์แบบ V8 สูบรหัส M113
ฝาสูบแบบ Single Overhead Camshaft 3 Valve ต่อสูบ2หัวเทียนมาตัดให้สั้นลงเพื่อให้อะไหล่หลายๆส่วนของเครื่องยนต์บล็อก V6 สูบกับ V8 สูบสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 24 Valve รหัส M104 คือเครื่องยนต์6สูบเรียงรุ่นสุดท้ายของพวกเขาที่หยุดผลิตไปในปี1999ในปี2004เครื่องยนต์รหัส M112 ก็ได้วิวัฒนาการกลายเป็นรหัส M272 โดยใช้4วาล์วต่อสูบ1หัวเทียนแบบเครื่องยนต์ทั่วไปและในปี2010ได้ปรับปรุงอีกครั้งเป็นรหัส M276 ที่ใช้ลูกสูบและก้านสูบเหมือนกับ M272 แต่ปรับให้องศาของกระบอกสูบทั้ง2ฝั่งที่ปกติจะทำมุม90องศาเป็น60องศาแทนเพื่อให้มีการทำงานที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นซึ่งถึงจุดนี้เครื่องยนต์แบบ V6 สูบกับ V8 สูบเริ่มแตกต่างกันด้านพื้นฐานของการออกแบบนะครับแนวคิดแบบ6สูบแถวเรียงแบบดั้งเดิมได้กลับมาอีกครั้งในรหัส M256 เพราะมันมีสมดุลที่ดีเยี่ยมความสั่นสะเทือนน้อยกว่าเครื่องยนต์แบบ V6 สูบทำมุม60องศารวมถึงทำได้ดีกว่าเครื่องยนต์แบบ V8 สูบอีกด้วยเนื่องจากเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงจะมีพื้นที่ว่างบริเวณด้านข้างมากกว่าพวกเขาจึงออกแบบให้เครื่องยนต์รหัส M256 สามารถนำเอาตัวกรองไอพิษเข้ามาอยู่ใกล้กับชุดเทอร์โบได้มากขึ้นชนิดที่เรียกว่าติดกันเลยครับทำให้ตัวกรองไอพิษอยู่ในอุณหภูมิใช้งานเร็วขึ้นซึ่งช่วยลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงยังลดความซ้ำซ้อนในระบบได้มากอะไรที่เคยต้องมี1คู่ก็เหลือเพียงชุดเดียวเช่นฝาสูบเพลาราวลิ้นท่อร่วมไอเสียรวมถึงองค์ประกอบอีกนานาชนิดส่วนเรื่องการออกแบบลูกสูบกับช่วงชักให้ได้ความจุ 500cc ต่อสูบมีด้วยกันหลายสูตรแต่ของเครื่องยนต์รหัส M256 เลือกใช้สูตรช่วงชักยาวหรือว่า Under Square นั่นคือเส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบน้อยกว่าช่วงชักซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์แบบ V8 สูบความจุ 3.0 ลิตรที่เป็นแบบช่วงชักสั้นหรือโอเวอร์สแควร์ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบจะมากกว่าช่วงชักครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟองล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนข้อดีของการใช้ช่วงชักยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าตัดกระบอกสูบเล็กจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้านะครับและตอนนี้ผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนไอ้นี่มันเราจะรู้แล้วเนี่ยนี่มันบ้านใครนี่มันบ้านตัวอย่างที่พี่จะมาซื้อบ้านเหรอสงสัยจะตันนะเนี่ยโธ่เดี๋ยวก็ได้ลองของเลยนี่รถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ reverse assist จะช่วยถอยเนี่ยออกไปตามทางที่เราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะจดจำทุกองศาการหมุนของพวงมาลัยเลยนะ50เมตรสุดท้ายแล้วก็เราเนี่ยแค่ควบคุมเบรคคันเร่งประคองความเร็วไว้เท่านั้นเองก็มาทางไหนก็หมุนกลับไปทางเดิมสบายไหมลงสักอีก 2-3 ทีก็ยังได้นะเนี่ยแหมเอาใหญ่เลยพี่ปิ๊กถอยออกมาได้นี่เหยียบใหญ่เลยนะ
ไม่ได้หรอกรอจังหวะนี้มานานแล้วบอกเลยว่าถนนข้างหน้าเนี่ยแทบทุกตารางนิ้วเนี่ยเราสั่งได้ครับสนุกจริงๆ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 6.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงยืดหยุ่นเนี่ย60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 3.2 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.7 วินาทีอัตราเร่งเนี้ยก็บอกได้เลยว่าทันใจจริงๆกำลังที่มาตามสั่งเนี่ยนะเป็นเพราะแรงม้าทั้งหมด258ตัวเนี่ยมาจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo แล้วก็บวกกับเจ้าเกียร์ Sport Steptronic 8จังหวะทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยชิดกระชับแล้วก็ทันใจไม่ว่าจะอยู่โหมดอัตโนมัติหรือว่าโหมดปรับเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็ตามในโหมดสปอร์ตของรถคันนี้ปุ่มปะเขาอยู่ใกล้ปุ่มกดสตาร์ทไปนิดนึงนะพี่บิ๊กว่าแต่ทันทีที่เรากดปุ่มรู้สึกเลยว่าบุคลิกรถเปลี่ยนไปและที่สังเกตชัดเลยคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ย มันดังแล้วก็เร้าใจขึ้นมากจริงแล้วก็ปุ่มเดียวกันเนี่ยนะปุ๊บถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีมันก็จะเป็นสปอร์ตพลัสซึ่งก็ขับสนุกมากขึ้นไปอีกขับสนุกขับเพลินเหยียบคันเร่งนิดขนาดนี้เนี่ยลืมไปเลยใช่ไหมว่าใครต้องเติมน้ำมันพูดเลยนะว่าใครขับคนนั้นจ่ายไม่ต้องห่วงนี่ดูมันมีปุ่ม Eco Pro ปุ๊บเวลาเรากด Eco Pro เนี่ยนะแล้วเราถอดคันเร่งปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยว่ารถเนี่ยมันจะพยายามไหลรักษาแรงเฉื่อยเนี่ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16โลลิตรก็ต้องบอกว่ารถที่มีความแรงขนาดนี้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวว่าภายในของรถคันนี้เป็นไงพบว่ามันดูหรูหราขึ้นน่ะโดยเฉพาะช่องแอร์ตรงนี้นะที่เขาดีไซน์ใหม่มันก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยและอีกอย่างที่พวกชอบเลยนะมันคุยกับรถได้สมมุติถ้าเราหิวใช่ป่ะเราจะหาร้านอาหารแถวๆนี้เราก็แค่บอกว่าเราหิวลองนะ Hello BMW Hello What can I help you with I'm hungryWhich one of the destinations? ใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นแบบร้านอาหารมาแถวๆนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยรถคันนี้เนี่ยพี่บิ๊กชอบตรงที่เขามีนี่ Air Wireless Charger อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี USB ให้1พอร์ตตรงกลางนี่มี USB C 1พอร์ตแล้วด้านหลังมี2พอร์ตแล้วเบาะข้างหลังมันก็ดูนั่งกว้างดีเหมือนกันนะนั่งสบายเหมือนแล้วอุณหภูมิข้างหลังเนี่ยอุณหภูมิแอร์ข้างหลังมันสามารถปรับแยกได้ด้วยนะหลายคนนะคงอยากรู้เรื่องนี้เลยแหละรถแรงอย่างเงี้ยหยุดอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะในฐานะคนขับเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขามีประสิทธิภาพการเบรกที่ไว้ใจได้เลยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 35.6 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.1 G ก็ถือว่าสั้นแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวสังเกตไหมว่ารถคันนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยนะมันไม่โยนเหมือนรถคันอื่นเลยนะช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาดึงให้มันไม่ยืดมากเกินไปส่วนด้านหลังเวลาเข้าโค้งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะยุบถูกไหมรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหลังเขาก็มีระบบที่ยันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันไม่ยุบมากเกินไปแล้วมันแปรผันตามสถานการณ์นั้นๆด้วยนะเพราะว่าทำให้รถเนี่ยมีอาการที่นิ่งตลอดเวลาทุกครั้งที่ขับเลยอะแล้วเมื่อกี้ที่พวกเห็นว่าพี่บิ๊กเข้าโค้งเนี่ยท้ายมันจะไวนิดนึงการที่ท้ายไวเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ออกโค้งได้เร็วขึ้นตามแบบฉบับของ BMW เลยคือขับสนุกแต่ไม่หลุดโค้งแน่นอนแต่ว่าอย่าเผลอไปปิด DSC เพราะมันจะหลุดแน่นอนมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่า BMW Series 3คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่7แล้วนะก
การออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวสะดุดตาเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่คมเข้มโดยเฉพาะอย่างยี่เขี้ยวคู่ที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนจดกันชนด้านล่างส่วนกระจังหน้าทรงไตคู่เนี่ยนะบานเกล็ดเนี่ยจะเปิดออกตอนที่เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องส่วนด้านข้างนะพี่ปิ๊กเขาก็โดดเด่นด้วยกรอบหน้าต่างดีไซน์แบบ Hofmeister King ที่เขาออกแบบให้กลมกลืนแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกับเสาซีพิล่าทำให้ดูมีมิติมากขึ้นด้านหลังไฟท้ายของเขาก็เป็นรูปทรง L แนวนอนซึ่งเขาก็ออกแบบให้ดูเรียวมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนท่อไอเสียคู่ด้านท้ายเนี่ยก็ทำให้ท้ายรถดูใหญ่ขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กขนาดตัวรถของเขาเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นทุกมิติเลยแต่ว่าน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยลดลงจากรุ่นเดิมประมาณ55กิโลกรัมเลยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวถังอะไรต่างๆเป็นอลูมิเนียมซึ่งรวมๆพวกคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบรถแนวสปอร์ตแบบนี้นะพี่ปิ๊กว่าไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันช่างยากเย็นมากเลยเพราะว่าจะต้องไปถึงโชว์รูมหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านเป็นเล่มๆเพื่อที่จะดูสเปคดูรายละเอียดของรถนะปุ๊กว่ามันใช้เวลานานมากๆใช่ปุ๊กแต่สมัยนี้ง่ายกว่าเดิมมากเลยเพียงแค่เปิด YouTube ดูรายการพี่น้องลองรถแค่นี้ก็เหมือนจะได้นั่งไปกับเราลองรถไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าอยากให้ลองรถรุ่นไหนแบบไหนคันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้า2พี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดชมนะครับกับช่วงกายวิภาคคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์ในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าเรามีรถยนต์มากมายหลายประเภทมากนะครับจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราควรจะแบ่งประเภทรถยนต์ออกเป็นกี่ประเภทกันแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้คุณชูศักดิ์จะมาทำให้เรางงน้อยลงครับเพราะว่าคุณชูศักดิ์จะมาแบ่งรถยนต์ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือรถยนต์ตามมาตรฐานยุโรปแล้วก็ตามมาตรฐานญี่ปุ่นพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่าตอนนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับพร้อมกับข้อมูลเรื่องของการจัดแบ่งรถตามมาตรฐานประเภทต่างๆไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดื่อสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเราแบ่งการออกแบบเป็น3สายประเภทประเภทแรกเลยเราเรียกว่าone box design นะครับหรือก็คือแปลเป็นไทยคือทรงกล่องเดียวเดี๋ยวจะมีให้ดูครับว่ารถใดบ้างที่เราถือว่าเป็นตัวถังแบบนี้นะครับเช่นอ่างนี้เห็นไหมฮะมิตซูบิชิไอเมียบเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่หน้ารถจนไปถึงท้ายรถเนี่ยเป็นเส้นเดียวเลยนะฮะไม่มีการนั่นเป็นคันนี้เหมือนกันนะโตโยต้าเอสติมาที่คือ one box เป็นแค่กล่องเดียวไม่มีตัวเว้าอะไรนี่เป็นเส้นเดียวต่อเนื่องแน่อย่างรถตู้เนี่ยโตโยต้าไฮเอสแบคอนนี่ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้กล่องเดียวฟันบล็อกนะครับง่ายอย่างนี้ชัดเจนเลยนะฮะนี่เป็นรถแนวคิดฟอกสวาเก้นไอดีบัสคอนเซ็ปต์หรือว่าคันขวานี่ก็เป็นรถตู้ของโฟกสมัยก่อนเนี่ย
ก็คือกล่องเดียวนะอันที่สองคือ two box design ก็คือสองกล่องเหมือนกับเอากล่องสองกล่องมาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวสองกล่องเนี่ยหน้าตาของกล่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะมีหลายขนาดกันนะครับตัวอย่างอันนี้นะฮะฮอนด้าฟรีที่เมืองไทยก็มีขายไม่กล่องเดียวแล้วฮะจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีหยักนิดนึงใช่ไหมครับก็คือแถวหน้ารถเนี่ยถือว่ากล่องนึงตรงกลางถัดไปก็กล่องนี้ก็สองกล่องชัดเจนนะครับมาสเตอร์แพลนคอสโอเวอร์สองกล่องชัดเจนเลยนะครับของหน้ากล่องเล็กแล้วก็ส่วนห้องโดยสารกล่องใหญ่นี่คือเหมือนกันนะเป็นสองกล่องนะฮะที่ส่วนหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็ส่วนตัวถังเป็นถังท้ายรถก็เป็นอีกกล่องเหมือนกับสองกล่องเนี่ยมาต่อกันนะครับอันนี้คือเบนซ์ A class ก็เหมือนกันถือว่าเป็นสองกล่องกึ่งๆนะเกิดจะเป็นกล่องเดียวแต่ว่าเรียกว่าสองกล่องน่าจะชัดเจนกว่านะครับดีบ็อกซ์ดีไซน์ก็คือ3กล่องนะครับคือเป็นทางง่ายๆว่าเหมือนกับเอากล่องข้างหน้ากล่องหนึ่งตรงกลางกล่องหนึ่งส่วนท้ายกล่องหนึ่งนะสามกล่องนี้ก็เอามาเชื่อมต่อกันนะก็เป็นลักษณะการออกแบบแบบ3กล่องเนี่ยฮะจะเห็นว่าเป็น3ส่วนเห็นไหมฮะส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลังก็คือ3กล่องเชื่อมต่อกันนะครับนี่ก็คือส่วนมากคือรถเก่งนี่แหละอีคลาสเนี่ยก็ปีดาสัตว์ดิสลูนเนี่ยนะฮะดิลลี่มูซีเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือข้างหลังข้างกลางข้างหน้านะนี่ยิ่งชัดเจนเลยนะครับโรลส์รอยซ์แฟนทอมเนี่ยก็เป็น3ส่วนนะส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนี่ครับโตโยต้าเซนตุรีมีการชัดเจน3ตัวเป็น3กล่องสามกล่องมาต่อกันนะครับตอนนี้ถ้าเราจะเรียกประเภทให้ชัดเจนไปว่าซันดูนทูเป้อะไรเดี๋ยวจะให้ดูกันอย่างตอนนี้คือถ้าเป็นภาษาในอังกฤษเขาจะใช้คำว่าซันดูนนะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยจะใช้คำว่าซีดานเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ความจริงก็คือเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือซันดูนเนี่ยก็ถือว่านี่ฮะรถที่จะเป็นหน้าต่างเนี่ยคืออย่างเบนซ์อีคลาสเนี่ยนะครับก็คือตรง3กล่องจะเป็นซาลูนซาลูนนี้จะเป็น3กล่อง 100% เลยนะฮะ BF มันอยู่ทีที่3อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถซีดานหรือซาลูนนะครับเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับนะฮะนี้ Audi A6 นะฮะก็เป็น3กล่องเหมือนกันนะครับรถซีดานซาลูนเนี่ยก็จะเป็น3กล่องนะฮะอันนี้รถญี่ปุ่นคือ LexusLS 500เนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะครับเป็นทรง3กล่องทีนี้ก็มาเป็น Station Wagon หรือ Estate นะฮะหรือว่าถ้าเป็นใครเราก็เรียกเป็นรถตรวจการเรียกกันตั้งแต่ผมเด็กๆก็ได้ยินเรียกกันรถตรวจการไม่รู้ตรวจอะไรเป็นครับตรวจการสมัยก่อนอาจจะใช้รถประเภทนี้ไปทำงานนะทำงานลักษณะนั้นนะครับนี่2กล่องนะ2กล่องคือ C Class T Model นะฮะครับนี่ตามภาษาของเยอรมันก็ใช้ว่าทีโมเดลของเบนซ์นะครับนี่ซีรีส์3เนี่ยไม่ใช่ทีโมเดลใช้คำว่าทัวริงทัวริงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Estate Station Wagon นะครับครับAudi A4 นี่ไปใช้คำว่าเป็นAwan นะครับAwanก็เป็นตรงกับ Station Wagon เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ของ Toyota Corolla ก็ใช้คำว่าทัวริงสปอร์ตนะก็รถเป็นรถทรง2กล่องนะครับก็เป็นภาษาไทยเราก็เรียกรวมๆมันก็คือตรวจการคราวนี้ก็มี2คูเป้สมัยก่อนเนี่ยคูเป้มันจะมีแต่2ประตูนะแต่เดี๋ยวจะเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยมีมากกว่า2ประตูก็มีนะเป็นคูเป้4ประตูก็มีนะเป็นซึ่งเพิ่งมีมาได้ประมาณไม่นานนะประมาณไม่เกิน10ปีสมัยก่อนไม่มีอันนี้นะครับเห็นมั้ย E class คูเป้คือ2ประตูประตูซ้ายบานนึงขวาบานนึงนะครับแล้วส่วนท้ายเนี่ยก็จะเป็นลาดนะครับเออแบบนี้กี่กล่องพอเช่อันนี้ก็คืออย่างนี้กี่กล่องอันนี้ก็2กล่องนะ2กล่องนะแล้วก็2กล่องแล้วก็เป็นคูเป้คือมีประตูข้างละข้างละบานค่ะ BM 48นี่ก็คูเป้2ประตูคูเป้นะครับแล้วก็อันนี้ Audi A5 คูเป้ชัดเจนนะครับ4ประตูคูเป้ซึ่งเพิ่งเริ่มมีไม่นานนักนะครับคือหน้าตารวมๆก็คือคูเป้มี2ประตูแต่ความแตกต่างคือเพิ่มประตูคู่ท้ายด้วยนั้นดูแล้วก็เลยเป็น4ประตูซึ่งบางทีดูแล้วก็งงกันนะว่ามันก็คล้ายๆกับจะเป็นซีดานเนี่ยนะฮะนั่นน่ะสิแต่จริงๆแล้วก็เขาเรียกเป็นคูเป้เนี่ยใช้คำว่าแกรนด์คูเป้ให้เห็นความแตกต่างว่ามันเป็น4ประตูนะถ้าคูเป้เฉยๆจะเป็น2พอใช้ว่าแกรนด์เนี่ยจะเป็น4อันนี้ของเบนซ์เนี่ย CLA นะครับก็เรียกว่าคูเป้ก็
เห็นไหมฮะหน้าตามันก็คล้ายซีดานเนี่ยแต่ซ้ายมันจะลาดหน่อยแล้วเบนซ์นี่ฮะ CLS คูเป้คันนี้ดูไม่คูเป้นะนะดูคล้ายซีดานแต่คันเดียวเป็นคูเป้คือ4ประตูคูเป้นะครับเอออันนี้เบนซ์ไทยแลนด์จีทีสี่ประตูคูเป้นี้อันนี้ชัดเจนคูเป้นะครับแต่ว่ามี4ประตูคันนี้แฮชแบ็กนี่สมัยก่อนไม่มีนะฮะเดี๋ยวนี้ประมาณสัก30ปีที่เริ่มใช้กันเยอะเลยแฮชแบ็กนะครับแฮชแบ็กนี่ถ้าจะเรียกว่าไงดีครับมันภาษาแฮชเนี่ยคำว่าแฮชจะเป็นหลังคุ้มอะไรเงี้ยนะฮะหลังคุ้มคุ้มเนี่ยส่วนท้ายเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าเป็น4ประตูเหมือนซาลูนนี่แหละครับแต่ว่าส่วนท้ายเนี่ยจะเป็นแบบตัดๆเป็นลาดๆอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เป็นเหมือนท้ายของรถเก๋งซีดานซึ่งจะมีหยักแล้วก็ลาดออกมานะครับแต่นี่คือจากหลังคาปุ๊บก็ลาดลงท้ายเลยแล้วก็แฮชแบ็กเนี่ยจนจะมี4ประตูแล้วก็บวกประตูท้ายเป็น5ประตูนะฮะด้วยแล้วหรือไม่ก็ข้างๆ2ประตูแล้วก็ท้ายอีกประตูก็เป็น3ประตูแฮชแบ็กอันนี้5ประตูนะครับอันนี้ไม่มีฟาสต์แบ็กฟาสต์แบ็กก็คล้ายๆกับแฮชแบ็กเนี่ยคือมีประตูบานท้ายนะครับแต่เป็นประตูบานท้ายซึ่งไม่ใช่เป็นลาดตั้งๆนะแต่จะเป็นลาดยาวๆลาดเอียงคล้ายๆคูเป้เป็นคูเป้นะครับแต่มีประตูท้ายความแตกต่างคือว่าฟาสต์แบ็กเนี่ยประตูนี่มันจะเปิดยันหลังคาเลยถ้าเป็นคูเป้เนี่ยประตูมันจะเปิดไม่ถึงหลังคานะครับนี่เห็นไหมครับอันอย่างอันเนี้ยพอร์เช่พานาเวร่าเนี่ยประตูท้ายเนี่ยจะเปิดถึงหลังคาเลยนะครับส่วนท้ายที่เป็นกระจกเห็นไหมเปิดเอียงเลยเปิดถึงหลังคาเลยนะครับอันนี้เกียร์ซิงเกอร์ของเกาหลีอันนี้ก็เป็นส่วนแบบหนึ่งของฟาสต์แบ็กซึ่งฟาสต์แบ็กนี้มีไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็มาถึงรถเปิดประทุนเนี่ยซึ่งเรียกกันหลายคำนะฮะคอนเวอร์ติเบิลก็ได้นะคาเบียเร่ก็ได้นะดรอปท็อปคูเป้ก็ได้จะมีหลายคำที่ให้เรียกรถเปิดประทุนนะฮะเมื่อพูดถึงรถเปิดประทุนรวมๆเนี่ยเราจะพบว่าก็คือเป็นตัวหลังคาเนี่ยเปิดโล่งๆเลยให้รับอากาศได้แหละนะฮะอย่างเห็นนะฮะอันนี้เป็น Porsche 911 Turbo S ค่ะอันนี้เนี่ยประทุนเนี่ยเป็นประทุนแบบอ่อนคือทำจากผ้าใบหรือผ้าสังเคราะห์เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ Aston Martin นะฮะ DB11 Volante อันนี้ก็แบบอ่อนผ้าใบแบบอ่อนหลังคาแบบอ่อนเปิดปิดก็ใช้วิธีกดปุ่มนะฮะแต่อันนี้อย่าง Benz นะฮะ S-Class Cabriolet อันนี้เป็นรับแข็งนะฮะแล้วก็กดด้วยเปิดปิดด้วยกันเนี่ยอันนี้เปิดเห็นได้ชัดเลยอันนี้เป็น Ferrari Portofino อันนี้ก็ประตูหลังคาแบบแข็งนะครับแล้วก็เปิดปิดก็ใช้วิธีกดปุ่มเหมือนกันมีมีพิเศษอันเดียวทาก้าท็อปเนี่ยนะคือมันเป็นหลังคาเปิดประตูอีกแบบนึงที่ Porsche ก็คิดขึ้นนะฮะแล้วก็จดทะเบียนเลยเจ้าอื่นเอาไปทำไม่ได้คือนี่ฮะ Porsche 911ทาก้าเห็นไหมครับคือเป็นเปิดเฉพาะหลังคาตัวกลางนิดเดียวนะครับส่วนหลังคาส่วนท้ายเนี่ยไม่เปิดนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงรหัสลับ DNA ครับคำถามมีอยู่ว่าในช่วงรหัสลับ DNA วันนี้เรานำเสนอภาพและข้อมูลของรถ Volkswagen Model ไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงาน Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงาน Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ